อันนี้ธรรมชาติภาพนี้ภาพอะไรคะสวัสดีครับอันนี้เป็นภาพที่ท่านเองเป็นเหมือนนูดผู้ชายนะครับเป็นคนหัวนวมเหมือนกันแต่ว่าผมกำลังคิดว่าจะทำอะไรให้ภาพนี้มีชีวิตชีวาก็เลยเจาะนะฮะตรงกลางจุดยุทธศาสตร์ครับแล้วก็นำเอาถุงยางอนามัยคอนดอมมาใส่ไว้นะฮะใส่ไว้เพื่ออะไรเพื่อเตือนให้ทุกคนรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันคือเกราะป้องกันชีวิตนะครับเวลาที่คนเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยถุงยางอนามัยอันนี้มันจะพองตัวขึ้นแล้วก็จะชี้ขึ้นมานะฮะแต่พอคนเดินออกไปมันจะกลับมาเป็นรูปเดิมอันนี้มีความหมายดีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายในแบบแนวทะลึ่งนะครับเป็นความหมายในเชิงสร้างสรรค์สังคมส่วนภาพนี้ชื่อภาพเบเล่นะฮะภาพนี้ผมวาดด้วยการใช้ไม่ได้ใช้ผู้กันนะครับแต่ใช้บวกใบนี้ในการวาดบวกใบนี้ผมจำได้ว่าซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เลยแนวคิดนี้มาจากไหนแนวคิดมาจากเรื่องของ 3R reduce reuse recycle นะฮะดังนั้นผมก็นำเอาหมวกที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งโดยการเพ้นท์ด้วยหมวกใบนี้แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะเรียกได้ว่าในโลกก็ได้นะครับที่ผมได้นำเอาลำโพงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของภาพเพราะฉะนั้นภาพแทบจะทุกภาพสามารถที่จะร้องเพลงได้สามารถที่จะเสนอเสียงเพลงแล้วก็ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแต่ละภาพนั้นๆ นะครับเช่นภาพนี้ภาพนี้เท่าที่ดูจะเหมือนฟอร์มของฮาร์ปนะครับนะฮะก็จะมีเส้นนะแล้วนี้ผมก็แอบเอาลำโพงหรือว่าสปีกเกอร์ไว้ตรงนี้นะฮะหนึ่งอันไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับเวลาคนเดินเข้ามาใกล้ภาพเนี่ยภาพก็จะร้องเพลงขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกเลยครับส่วนอันนี้ก็ชาวต่างชาติค่อนข้างชอบนะครับภาพนี้มีชื่อว่าเทพผีซีดีเถื่อนนะครับทำไมถึงเป็นเทพผีซีดีเถื่อนก็เพราะว่านี่เป็นนี่เป็นซีดีปลอมนะครับผมไปในหลายๆที่ที่เป็นซีดีปลอมก็จะเอาเนื้อมาตัดมาแปะนะฮะแล้วก็เอาเทปที่เป็นเทปปลอมครับเอามาใช้ทำเป็นลูกตาม้วนของเทปเอามาปะทำเป็นลูกตาตรงปากก็ใช้เป็นผ้าไอกระดาษลื่นๆนะครับที่เราใช้ตรงนี้แล้วก็สีที่ใช้เป็นสีที่ทำมาจากยาแดงหรือว่าเบทาดีนก็เป็นอะไรที่แบบพยายามที่จะส่งเมสเซจให้รู้ว่านี่มันมาจากอะไรนะส่วนไอ้ตรงที่เป็นซีดีอันนี้สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับสามารถเคลื่อนไหวได้คือภาพหลายภาพของผมเนี่ยจะทำให้มันเกิดเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาอันนี้ก็เป็นวาดเป็นภาพที่วาดที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นภาพที่วาดมาจากถุงมือนะถุงมืออยู่ตรงนี้ผมก็ใช้สีลงไปก่อนแล้วก็ละเลงด้วยถุงมือหลังจากนั้นก็เอาถุงมือมาปะใส่แล้วก็สิ่งพิเศษอันนี้ก็คือมีเครื่องเล่น MP3 อยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นอันนี้นะครับภาพนี้ก็จะร้องเพลงได้ทั้งวันเลยนะฮะซึ่งน่าสนุกมากอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมถูกรับเชิญไปวาดภาพที่ SCB Bank นะครับก็คืออะไรนะแบงค์ไทยพาณิชย์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีเวลาให้ประมาณ3นาที wow. ผมก็เลยวาดภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพที่เร็วแล้วก็แล้วก็มีความสีสันเขาค่อนข้างจัดจ้าน mm-hmm. มีฝรั่งบางคนบอกว่าภาพนี้น่าจะชื่อว่า fire mm-hmm. แต่ก็มีหลายคนนะครับที่มองเห็นว่ามีโครงสร้างเรื่องของบ้านอยู่ด้วยอันนี้ก็คือว่าศิลปะจะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่ต้องกลัวในการที่จะตีความหมายของศิลปินบางครั้งศิลปินเองก็ไม่ได้มาอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าแท้ที่จริงมันคืออะไรนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นความสุขเป็นความสนุกในการที่คนเนี่ยจะสามารถที่จะยืนดูแล้วก็ตีความหมายของศิลปินได้นะครับ
โดยที่ทั้งตัวศิลปินเองบางครั้งก็ทึ่งในการตีความของคนที่มาดูนะหรือแม้แต่การตีความเขาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะเพราะว่าคนเรามองไม่เหมือนกันอันนี้นะคือเรียกว่าเสน่ห์ของศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดครับว้าว